สวัสดีครับผมปุ้ยกสิดิษฐ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับพร้อมด้วยครูรุทั้งสองท่านนะครับครูรุบอยไพ่ผ่องยานและครูรุทเพชรเบอร์เดมเบอร์ให้เจ้าตัวบอกดีกว่านะครับชื่อภาษาต่างประเทศนี่ผมจะติดเล็กๆนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็ต้องพูดถึงรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับไปเช็คไปดูกันได้นะครับสำหรับผู้โชคดีในแฟนเพจศรัทธาอาคมแล้วก็ของแจกของเราสัปดาห์นี้นะครับรางวัลนี่คืออะไรครับข้างหน้าผมแล้วนี่ไงนี่คือสาลิกานครวัดนะครับด้านพุทธคุณนี่ก็คือเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับมาสาวรักสาวหลงนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การค้าการงานนะครับเรียกทรัพย์บอกเลยนะครับว่ามวลสารนี่มาจากว่านเกิน108ชนิดนะครับมากมายเลือกเกินและที่สำคัญไม่มีที่ไหนนะครับหาเช่าที่ไหนไม่ได้มีที่ที่เดียวนะครับรายการศรัทธาอาคมของเรากติกาง่ายๆครับถ้าอยากมีไว้บูชานะครับกดแฮชแท็กตามด้วยคำว่าศรัทธาอาคมนะครับพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์ไลค์มากแชร์มากนะครับก็มี10มากครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครูรู้อีก2ท่านครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อท่านผู้ชมนะครับผมอยากให้ทางดีเจปุ้ยนะฮะแนะนำนะฮะแนะนำครูวันนี้รับเชิญนะเรามีครูเด็ดๆมากเลยครับเอาครูที่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับครับผมครับดีเจปุ้ยแนะนำเลยครับก็ขอต้อนรับนะครับลือศรีเสกสรรครับสวัสดีครับลือศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับคือฤาษีเสกสรรครับที่ต้องให้แนะนำก่อนเลยเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยนะฮะสาลิกานครวัดเนี่ยเป็นของฤาษีเสกสรรสร้างที่มาแจกวันนี้เนี่ยนะฮะถูกต้องครับฤาษีเสกสรรครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสาระต่างๆของฤาษีนะครับผมอยากรู้ว่าสาลิกาเนี่ยของฤาษีเนี่ยทำมายังไงครับทำมายังไงผมจะจดสูตรเสกมายังไงเองครับผมต้นแบบนะครับก็เอามาจากนครวัดนะครับพอดีได้เข้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็เห็นแบบมันสวยดีนะครับอยู่ที่สลักที่หินนะครับก็เลยถ่ายแบบมาแล้วก็ทำเห็นว่าสาลิกาที่มันสวยดีนะแบบขมิ้นด้วยก็เลยต้องการสร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็หาพวกว่านศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากป่านะครับเนี่ยภูลังกานะครับเนี่ยภูลังกาอยู่ตรงไหนครับฤาษีครับภูลังกาอยู่จังหวัดมุกดาหารครับอยู่มุกดาหารใช่ครับแล้วก็ตรงภูลังกาเนี่ยเขาเรียกว่ามีอะไรดีบ้างฤาษีครับเป็นที่เขาเรียกเป็นที่พักผ่อนของเทพหรือเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ก่อนนะครับพระธุดงค์ชอบขึ้นไปปฏิบัติธรรมประจำนะครับมันเป็นป่ามันป่าลี้ลับมีว่านเยอะมากครับที่นู่นครับสารพัดว่านเลยครับแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าสาลิกานครวัดตรงนี้ฤาษีครับผมอยากทราบนิดนึงว่ามีข้อดียังไงอย่างที่ดีเจปุ้ยพูดอย่างเงี้ยผมบอกท่านผู้ชมไม่เชื่อหรอกต้องจากปากให้เจ้าของเลยต้องจากปากเลยครับแค่พอฟังเล็กๆน้อยๆก็คือสุดสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของว่านว่านที่มาทำมวลสารในนี้บอกเลยว่าผมสัมผัสพลังบ่งไม่ธรรมดาเลยเน้นไปด้วยพุทธคุณสายขาวและความเมตตาอย่างนั้นเสียให้คุณท่านฤาษีครับแนะนำว่าสร้างมายังไงได้มีพุทธคุณยังไงบ้างครับตัวสาลิกานครวัดนะครับก็สร้างจากว่านนะครับ108นะครับแต่ที่จริงมันเกินเนาะแต่เขาเรียกให้งามว่า108ครับพวกว่านดอกไม้ทองว่านเสน่ห์จันทร์นะครับผมว่านจูงนางครับแล้วก็ว่านเมตตาเยอะแยะเลยว่านเสาหลงนั่นนะครับซึ่งเป็นว่านในป่าลึกนะครับซึ่งคนถ้าได้บูชาไปเนี่ยคนที่บูชาจะได้รับความเมตตาอย่างไรบ้างอีกที่คุณยังไงครับก็เวลาพกติดตัวนะครับสาลิกาก็จะคนเห็นก็จะเอ็นดูเมตตานะครับเจรจาค้าขายนะครับก็จะดีครับนั่นแหละไปไหนคนก็รักนะครับก็คือเรื่องของเมตตามหานิยมทุกอย่างรวมอยู่ในสาลิกานครวัดนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอยากมีไว้บูชาตัวนี้โอกาสของคุณผู้ชมแล้วนะครับแฮชแท็กครับตามด้วยคำว่าศรัทธาอาคมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับไลค์มากแชร์มากมีสิทธิ์มากมาพูดถึงฤาษีเสกสรรเดี๋ยวก่อนฮะหลายๆคนนี่อาจจะรู้จักเพจศรัทธาคมของเรานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเพจศรัทธาคมเนี่ยหรือแฟนเพจเราเนี่ยอยู่ตรงไหนขอภาพเลยครับท่านผู้ชมภาพนี้เลยนะฮะเราพิมพ์เซิร์ชคำค้นหาว่าศรัทธาอาคมพิมพ์ภาษาไทยเลยจากนั้นเข้าไปแล้วกดถูกใจที่เพจของเรานะครับแล้วอย่าลืมนะฮะกดถูกใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแชร์นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับแล้วอย่าลืมแฮชแท็กศรัทธาอาคมนะครับโอกาสที่จะได้สาลิกานครวัดก็จะมีโอกาสสูงขึ้นและที่สำคัญผมบอกตรงนี้อีกเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับคุณส่งมากมีโอกาสมาก
นะครับอย่างหลายๆครั้งนะบางคนเนี่ยได้ถึง 4-5 รางวัลเลยนะจริงๆครับนะครับบางคนได้ 3-4 รางวัลเลยนะครับอย่างเช่นคนที่ติดตามรายการบางท่านมีชื่อซ้ําของตัวเองไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจฮะนั่นคือสิทธิ์ของคุณและโอกาสของคุณที่คุณได้นั่นคือโชคของคุณถูกต้องครับผมครับเริ่มเข้าสู่สัมภาษณ์ฤาษีเลยครับคือฤาษีนั่งอยู่เนี่ยที่ว่าเรียกว่าเป็นโลโก้ของฤาษีเสกสรรเลยเนี่ยก็คือว่าต้องบอกว่าเป็นทายาทคารวาสรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หงอันนี้ต้องถามนะครับว่าฤาษีเสกสรรเนี่ยเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ยังไงกับหลวงปู่หงฮะก็เป็นหลานนะครับหลานแท้ๆเลยหลานแท้ๆเหรอครับโอ้โหแล้วอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ6ขวบครับเรียกเด็กขวบ6ขวบเลยใช่ครับมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดไงบ้างครับเล่าสู่ฟังนิดนึงก็ตอนเด็กนะครับ6ขวบกวาดวัดนะครับกวาดวัดกวาดสุสานนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะต้มน้ำให้ท่านส่งน้ำแล้วก็ต้มพวกน้ำร้อนน้ำชากาแฟแล้วก็อาจจะมีพวกตักน้ำให้ท่านส่งนะครับผมใส่ห้องน้ำนะครับนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าอยู่กับหลวงปู่ในสุสานมันตรงนี้มันสงสัยเพราะหลวงปู่ต้องอยู่ในวัดสิทำไมไปอยู่ในสุสานหลวงปู่นะครับท่านเป็นพระธุดงค์เก่านะครับครับผม30กว่าปีนะครับพอท่านมาอยู่วัดท่านก็ชอบที่จะปลีกมาปฏิบัติธรรมที่สุสานนะครับมากกว่าเป็นป่าช้าเก่ามาร่มรื่นครับก็เลยอยู่กับท่านที่ในสุสานนั่นนะครับนะอย่างที่เราทราบกันหลวงปู่หงนี่เขาเรียกว่ายังไงล่ะมีศาสตร์อะไรเหล่านี้เยอะนะครับผมช่วงเด็กๆเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติท่านใกล้ๆเนี่ยนะฮะครับดูรู้สึกว่าซึมซาบสนใจบ้างไหมครับก็ตอนเด็กนะครับก็ตอนมาสัก 7-8 ขวบเนาะก็ยังอะครับแต่ว่าก็เห็นคนแก่มาภาวนาเราก็บอกเขาทำเพื่ออะไรกันภาวนาอะไรธรรมบันดาลครับครับธรรมบันดาลธรรมบันดาลคืออะไรต้องขยายแล้วแหละขอคำนี้ก่อนเลยอยากรู้เลยอะธรรมบันดาลเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็เหมือนเรานะได้ยินปุ๊บอยากรู้เลยถูกต้องเลยเนี่ยครับเป็นยังไงฮะยังไงครับธรรมบันดาลนะครับเป็นวิชาสายธรรมของหลวงปู่นะครับซึ่งท่านได้ร่ำเรียนมานะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติภาวนาในแนวสมถะนะครับเพื่อให้เกิดจิตตานุภาพแล้วก็เหมือนกับอภิญญานะครับครับอภิญญาจิตของผู้เรียนนะครับสามารถที่จะติดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มันเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วเรียนยากไหมครับฤาษีครับเรียนไม่ยากครับมันอยู่ที่ว่าเราขยันภาวนาแค่ไหนว่าเราตั้งใจจริงแค่ไหนนะครับครับผมอย่างบางคนก็ภาวนาวันหนึ่ง 3-4-5 ชั่วโมงก็คนนี้ครับนี่แหละถ้าบางคนเอาไปก็ไม่ภาวนาก็เปล่าประโยชน์ก็คือพูดง่ายๆธรรมดาเนี่ยหัวใจของธรรมดาคือการภาวนาภาวนาการภาวนาจนจิตมันนิ่งใช่ครับจิตมันนิ่งปุ๊บก็จะเกิดในเรื่องของการที่ฤาษีบอกก็คือสามารถติดต่อกับเทวดาได้เอาง่ายๆนะครับหรือมันมีจิตตานุภาพล่ะที่สามารถทำอะไรก็ได้ง่ายๆเหมือนพาสปอร์ตอ่ะในการที่จะติดต่อกับเทวดาอย่างเมื่อกี้ฤาษีบอกว่าเห็นคนชรามาทำเขาเรียกว่าธรรมดาเนี่ยแล้วยังไงต่อเห็นคนกัมพูชานะครับคนเขมรที่ขึ้นมาหาหลวงปู่แล้วก็เห็นแกไปภาวนาตามโคนไม้นะแล้วก็เลยสงสัยไปถามว่าทำอะไรแกก็บอกว่าภาวนาวิชาธรรมครับผมที่หลวงปู่สอนก็พอภาวนาแกก็จะเหมือนคนเขมรคนนั้นนะครับยังไงแกจะมีอภิญญายังไงแกสามารถติดต่อเทพเจ้าได้เช่นพอภาวนาเสร็จนะครับแกบอกว่าเจ้าแม่สามมุกน่ะครับมหาท่านอยู่ที่ไหนนะเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเขาเขียวเนี่ยซึ่งคนเริ่มมาซึ่งคนเขมรธรรมดามันน่าจะรู้ขนาดนั้นใช่ครับแล้วเจ้าพ่อขอกลองอะไรน่ะก็มหาท่านมาบอกชื่อเสียงเรื่องนามน่ะผมบอกมันน่าสนใจนะคือใช่ตรงที่ว่าคนเขมรเนี่ยคนเขมรเขารู้ได้ยังไงเจ้าแม่เขาสามมุกอย่างเงี้ยใช่เจ้าพ่อที่อยู่ประเทศไหนเพราะเขามาอยู่ประเทศเขานี่แล้วเขารู้อ่ะใช่ยังไงฮะเกิดอาการทึ่งแล้วอุ้ยคนเขมรรู้ได้แล้วยังไงต่อก็ฤาษียังไงต่อใหม่ก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คิดว่าก็คงจะภาวนาธรรมดาอะไรก็ตามภาษาเด็กเนาะคนนานๆก็เริ่มจะเห็นแกภาวนาบ่อยๆก็จะสนใจก็เข้าไปสืบถามแล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่สอนให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้มาครับแล้วก็คำไหนที่หลวงปู่ให้ภาวนาเนี่ยขออนุญาตแทนท่านผู้ชมด้วยเลยจริงๆแม่ผมอยากดูทำบารกรรมใช่ไหมครับพุทโธอรหังครับพุทโธอรหังครับง่ายๆแค่นี้นะใช่ครับคือหลับตาเนี่ยแล้วก็พุทโธอรหังพุทโธทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ได้ใช่ไหมฮะหรือเปิดตาได้ไหมเป็นหลักกับเปิดโลกเงี้ยชื่อจริงๆนะครับเปิดตาเนี่ยมันจะทำให้จิตไขว้เขวสำหรับคนฝึกใหม่แต่ถ้าคนฝึกจนชินแล้วก็ได้แต่พอฝึกใหม่ๆก็ต้องหลับตาก่อนครับเพื่อให้ไม่เห็นอย่างอื่นไงพอเราเห็นเราก็จะไม่อยากภาวนาบางทีเห็นมือถือเห็นรูปภาพก็จิตมันก็จะไปที่รูปภาพมือถือหมดแต่ต้องหลับตาเห็นอะไรเลยก็ภาวนาไปนี่คือฝึกตั้งแต่6ขวบอันไม่ใช่ครับอันนี้ฝึกตั้งแต่ประมาณ9ขวบเริ่มโตขึ้นมาเริ่มโตแล้วครับเริ่มมีเริ่มควบคุมตัวเองได้คือพวกตอน9ขวบก็ยังไม่เท่าไหร่แต่จริงๆจังๆนี่ประมาณ
15เดิม15จำบัตรประชาชนแล้วเริ่มติดตามการหลวงพ่อหลวงปู่อย่างจริงๆครับเอาล่ะตอนนี้คอฤาษีได้เรื่องวิชาธรรมดาละเพราะผมรู้ว่าได้แล้วล่ะเพราะว่าฝึกตั้งแต่เด็กละต้องได้สิต้องอย่าลืมผู้ชมนะตอนที่ฤาษีเริ่มฝึกเนี่ยอายุโอเคผมว่า6-7ขวบก็เริ่มมีแล้วล่ะใช่ฮะจิตตรงนั้นจิตมันยังบริสุทธิ์อยู่ครับจิตบริสุทธิ์ปุ๊บมันสามารถจะจูนหรือว่ารับอะไรได้เร็วแล้วเกิดนิมิตต่างๆในใช่ครับแรกสุดเลยผมอยากรู้ไอ้นี่นี่ผมนอกเรื่องนิดนึงนะฤาษีครับวิชาอะไรที่ฤาษีอยากได้ที่สุดตั้งแต่ฤาษีนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะตรงทำบันดาลน่ะครั้งแรกที่อยากได้ต้องบอกครั้งแรกบันดาลใจมันต้องมีแรงบันดาลใจสิอ๋อใช่ๆก็คือชอบที่ว่าอภิญญาจิตนะครับเช่นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยอัศจรรย์มันเป็นสิ่งลึกๆลับมาเนี่ยจะเป็นต้องบอกก่อนนะทุกท่านที่ฝึกการทำสมาธิหรือทุกท่านที่เกี่ยวกับฝึกสายนี้จะขอปฏิหารของตัวเองก่อนคือสื่อสารกับวิญญาณได้ก่อนโดยธรรมชาติเลยจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณรู้บ่อยฮะโดยธรรมชาติของผู้ฝึกจะเป็นอย่างนี้คือสนใจอยากได้เลยสื่อสารกับเทพหน่อยกับเทวดาได้อะไรได้ครับอัศจรรย์นะครับว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอมาทำได้จริงเหรอทำไมยายรู้ได้ยังไงว่าเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่ตรงนี้มาบอกนะก็พอสนใจนะว่ามันอาจจะมีสิ่งดีกว่านี้งั้นก็ต้องถามตรงนี้เลยครับว่าตอนที่ฤาษีสื่อสารได้ครั้งแรกเนี่ยสื่อสารได้กับองค์ไหนยังไงเหตุการณ์เนี่ยเล่านิดนึงเล่านิดนึงอยากรู้เลยอ่ะยังไงอยู่เหตุการณ์วันนั้นอ่ะน่าจะเป็นจะไม่คนอิ่มเลยจะไม่คนอิ่มเลยเหรอเหตุการณ์เป็นไงครับวันนั้นนั่งอยู่ภาวนาจิตอยู่แล้วเห็นยังไงก็พอภาวนาเนาะครับผมว่าเรากดภาวนากับหมู่คณะใหญ่เนาะครับผมหมู่คณะใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันเสียงดังมากก็เลยหลบมาคนเดียวครับผมมาหลบที่มืดๆแล้วก็ภาวนาแต่ยังกลัวผีเหมือนกันนะแต่ก็เราก็รู้เป็นเจ้าแม่กวนอิมก็ตอนแรกเราอยู่ที่นู่นฮะก็รู้เลยก็พอภาวนาปั๊บจิตมันเป็นสมาธินะครับเป็นสมาธิก็มันเหมือนมีกระแสคลื่นพลังงานความศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะสัมผัสได้ว่าท่านเหมือนมาส่งเคราะห์มานี่นะครับอันนี้ผมถามในความไม่รู้ว่าอย่างเช่นว่าครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าคนนั่งสมาธิแล้วครั้งแรกที่เจอพระแม่กวนอิมเนี่ยความรู้สึกครั้งแรกปราบปิติหรือปลื้มหรือร้องไห้หรืออัศจรรย์ใจแล้วว่าอัศจรรย์ความรู้สึกอย่างนั้นโอ้ยไม่เสียแรงนะที่ทำมานานแล้วเห็นไหมคือผมบอกว่าคือไม่ท่านคงจะมาให้เหมือนกับเป็นยาใจอ่ะครับเอาละเองจะได้ทำต่อไปเป็นกำลังใจว่างั้นเถอะถูกต้องครับแต่จริงๆนะครับก็คือว่าตั้งแต่เด็กแต่น้อยนะรู้สึกชอบจะมาอิมานานแล้วเหมือนรับผูกพันกับท่านใช่ครับชอบมานานแล้วก็แต่พอเราภาวนาวิชาธรรมปั๊บเนี่ยคือท่านมาสงเคราะห์เราก็แบบก็อัศจรรย์ว่าไม่เสียแรงนะที่หนุนนำเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วถามเป็นความรู้นิดนึงนะว่าตัวฤาษีเองเนี่ยมีเชื้อจีนไหมครับไม่มีเชื้อจีนนะแต่สามารถสื่อสารกับท่านได้ตรงนี้ไงผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอินเตอร์คือไม่มีอะไรมาปิดกั้นนะในความรู้สึกผมนะถูกไหมฮะถูกไหมฤาษีถูกไหมฮะเป็นอินเตอร์คือไม่ว่าคุณจะเกิดเชื้อสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อคุณได้แล้วพลังงานจะไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับเขาบอกว่าพลังจิตไม่มีสามารถอะไรกั้นในโลกสามารถกั้นได้ผมถึงแปลกใจว่าท่านไม่ได้มีเชื้อจีนแต่สามารถซึมซับหรือรับรู้กับพระแม่กุนอิมได้ครับผมเอาละครับตอนนี้สื่อสารกับพระแม่กุนอิมได้แล้วก็เรียกว่าได้ทำตรงนั้นแล้วล่ะครับผมก็ดำเนินต่อไปไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ายังไงใหม่ๆได้ก็ว่าเริ่มต้นเข้าสู่กระแสธรรมก่อนเข้าสู่กระแสธรรมครับต้องอธิบายนะครับว่าธรรมดานะครับก็คือวิชาที่เราขอคาถาต่างๆจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพวกยาต่างๆเพื่อมาส่งเคราะห์คนช่วยเหลือคนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนจะสิ้นกิเลสอะไรเลยไม่ใช่ครับไม่ได้เน้นสิ้นกิเลสเน้นพวกปาฏิหาริย์หรือว่ายาคาถาเอาไว้ช่วยเหลือคนนั้นเนี่ยครับคือครั้งแรกท่านมาด้วยจิตใจแบบเอาโลกิเตส่วนคือพระโพธิสัตว์คือท่านต้องการที่จะบรรเทาให้ทุกคนพ้นทุกข์ครับเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับหลวงปู่นะครับท่านมีอย่างหนึ่งคือว่าท่านรักษาคนโดนคุณไสแล้วก็โรคบ้าบอคอแตกกันเยอะเนี่ยท่านจะรักษาไปนะครับอที่แบบร้องวายๆอันเนี้ยวันนั้นท่านก็จะรักษาแล้วก็ให้เราภาวนาแล้วก็ให้กินน้ำมนต์ซึ่งเราเห็นอย่างนั้นนะครับเราก็มีศรัทธาว่าอยากได้คาถาดีๆอย่างนี้บ้างซึ่งท่านบอกว่าเองต้องภาวนาเยอะๆครับผมเราก็คำไหนนะฮะที่บอกพุทโธอรหังนี่แหละแค่นี้เองพุทโธอรหังไม่ได้ภาวนาอะไรมากมายแต่ผมภาวนามั่งไปฝึกจิตไปในตัวซึ่งคนบ้านะครับที่แบบพอภาวนานานเขาก็หายน่ะด้วยทำปฏิบัติบำบัดจิตไงใช้บำบัดจิตใช้แล้วก็บางคนนะอูร้องวายจับล่ามโซ่ล่ามแล้วไว้นะเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นความศรัทธาของเราว่าอยากจะช่วยแบบนี้บ้างก็เลยเรียนใช่ก็คือเริ่มเห็นจากเมตตาของหลวงปู่ก่อนถูกไหมฮะหลวงปู่ของผมท่านเนี่ยเมตตากับชาวบ้านเหล่านี้ที่
เหมือนกับผีเข้ามั่งเป็นบ้างเป็นบ้าอะไรแล้วแต่เสร็จแล้วตัวฤาษีเองเห็นว่าอุ๊ยหลวงปู่ช่วยได้จะทํายังไงให้เราได้ช่วยได้บ้างอย่างนั้นบ้างมันไม่ตานำไม่ตานำนะถูกต้องไม่ตาเริ่มแล้วก็มาเรื่องการฝึกธรรมดาละครับนะครับแล้วก็เริ่มสื่อสารกับเจ้าแม่กวนอิมได้องค์แรกก่อนนะครับแล้วก็ต่อมามีอะไรที่ตัวฤาษีเองรู้สึกประทับใจมากกับการที่ได้ฝึกธรรมดาบ้างครับก็มันเป็นภาวะจิตสงบนะครับคือจิตสบายนะอย่างเราเครียดเราก็มาบริกรรมภาวนาพอจิตมันสบายปั๊บก็มันรู้สึกว่ามันจะปล่อยวางได้นะมันก็ดีครับก็ใจมันสงบเนาะมันก็ปิติขึ้นในใจไงผมสัมผัสคือความรู้สึกที่ท่านฤาษีปล่อยมาคือใจใสใสไม่มีอะไรเลยจริงๆแจ้งใสใสพอใสใสปุ๊บปฏิหารหรือสิ่งพลังงานด้านบวกเพราะเราคิดบวกอยู่แล้วพลังงานดึงดูดความบวกมันก็เลยมาหาเราก็เหมือนที่ฤาษีบอกนี่ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราลองทำดูถูกไหมฮะคือเราไม่ต้องบอกว่าเราจะต้องติดต่อองค์ไหนได้เอาแค่ใจคุณนิ่งใจคุณสงบได้เนี่ยคุณกำไรละใช่ครับถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับครับผมแล้วเป็นไงฮะตอนนี้ทำบันดาลแล้วก็พอเรียนต่อไปพอเรียนทำบันดาลนะครับแต่จริงๆนะครับอยากจะบอกว่าศิษย์หลวงปู่นะครับทุกคนคุณจะเรียนเอาไว้เพราะว่าศิษย์เก่าแก่แต่ก่อนเรียนแทบทุกคนนะครับท่านบอกว่าถ้าวาสนาบารมีดีก็จะได้เข้าถึงสิ่งต่างๆมันมีคนเขมรอีกคนหนึ่งนะครับเราแป๊บหนึ่งเนาะคือแกบอกว่าพอแกภาวนาปั๊บนี่กายทิพย์แกจะหลุดพลุออกไปเลยแล้วก็จะมีเซียนจีนน่ะขี่รถขี่เมฆรออยู่ว่างั้นแล้วก็พาแกไปศึกษาพวกยาสมุนไพรแล้วก็พากลับเข้าร่างคืนอย่างนี้เลยใช่แล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยยานี่แกนั่งแกเนี่ยซึ่งแกเล่าเป็นสักแบบนี้ฟังว่าเซียนจีนพาไปแล้วบอกยานี่รักษานี่แกก็จดเอาไว้ไงนะครับก็ประมาทชันตรงนี้ก็เลยหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็ลูกปู่หัดเขียนเลขยันครับอักขระหอมครับซึ่งจริงๆสิทธต้องมีนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านอาจจะมีการลงพวกตะกรุดนี่นะครับนั่นแหละลงตะกรุดลงอะไรก็เราต้องเรียนไว้ไงครับก็นี่ไงทำให้ผมคิดถึงเลยเนี่ยเพราะเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะครับอย่างฤาษีเสกสรรเนี่ยจะมีเรื่องของตะกรุดด้วยเนี่ยนี่ไหมฮะนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่ผมสัมผัสมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะผมไปลงเมตตาแล้วก็ลงเขาเรียกว่าอะไรนะนาเศรษฐีในเวลาเดียวกันใช่ใช่ซึ่งหลวงปู่เนี่ยใช้เหล็กเนี่ยจานให้ผมอ่ะซึ่งรู้สึกเลยว่าเวลาสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหมือนอักขระอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับผมเอานี้เราค่อยๆถามเราแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าว่าหลังจากที่ดีเจปุ้ยได้ทำการอักขระเรียบร้อยแล้วเกิดปฏิหารหรือสิ่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกับดีเจปุ้ยเป็นไงเรียกว่าแล้วเกิดอะไรเราลองให้ผู้ชมฟังแหมของดีต้องมีตอนท้ายผมได้แชร์แน่นอนทุกบอกว่าอาทิตย์ตอนตกเย็นนั้นน่ะประสบการณ์มาเลยฮะหลังจากที่ลงณหน้าทองกับณเศรษฐีมาโดยอาจารย์โดยฤาษีเสกสรรเนี่ยนะครับคราวนี้ต้องค่อยๆทีละสเต็ปนะของดีเริ่มจากว่าฤาษีเสกสรรเนี่ยนะฮะเริ่มศึกษาเนี่ยเรื่องของณเศรษฐีณหน้าทองเนี่ยนะครับคือแรกศึกษาเรื่องพวกเขียนยันก่อนเขียนยันก่อนว่าอักขระมันเป็นปฐมของการเรียนพวกนี้ครับพอเราเขียนเป็นปั๊บหลวงปู่ก็ให้เราเขียนยันติดบ้านกันขโมยอ๋อครับแล้วก็ให้เล็กจานเนี่ยครับมาอันนี้ของหลวงปู่เลยนะใช่ครับแท้ๆอ๋อเหรอใช่ครับโอ้นี่แปลว่าเมื่อนี่อาจารย์เพชรกำลังถืออะไรที่แบบอันนี้เล็กจานเก่าของท่านเลยครับท่านมอบให้เดี๋ยวครับสวยงามมากเป็นมรดกเอาไว้นี่คือของ 100% สุดยอดเลยนะที่ผมยกมือไหว้คือนี่ผมมีโอกาสได้รับการจานจากผมขนลุกเลยจากเหล็กจานของหลวงปู่หงเลยแหละครับเนี่ยเห็นตั้งแต่นี่ผมเพิ่งทราบเนี่ยท่านมอบอันนี้นะฮะตั้งแต่เด็กเลยเชิญมาเห็นลองสัมผัสดูผมสัมผัสแล้วผมขนลุกแต่ไม่รู้พุทธคุณผมขอคุยนิดนึงนะฮะนี่ฮะผมได้จับแล้วได้จับแล้วแล้วก็ได้รับการจานมาแล้วด้วยครับผมจากเหล็กจานนี้แหละครับพูดถึงเรื่องการศึกษาศาสตร์นี้ก็คือเริ่มจากอักขระก่อนแล้วก็เรื่องของการจานใช่ครับนะครับผมใช้เวลาในการศึกษานานไหมฮะก็อายุเนื่องจากสิ่งที่เราชอบนะครับครับผมเรียนเลขยันต่างๆเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนนะไม่ถึงครึ่งเดือนอู้ก็คือว่าพอเรานั่งมองลูกปูปั๊บนี่มันก็เหมือนกับจะเขียนได้หมดเลยเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าตัวสื่อสารเนี่ยอยู่ลงปูแต่6ขวบนะอ๋อใช่ไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บได้ปั๊บนะคือไม่ผ่านตามาบ้างอีกอย่างนึงคืออินเนอร์ไงของเก่าใช่ของเก่าของเก่านะครับก็สัญญาณเก่าผมจำไม่ได้วันนั้นผมก็ลงมาแล้วรอบนึงแต่ทำไมผมรู้สึกตื่นเต้นกว่าอาจารย์คุรุบอยเยอะมากมายยังไม่รู้เนี่ยเพราะเราได้สัมผัสของที่เป็นออกตาเนี่ยสัมผัสมาแล้วใช่ไหมจานมาแล้วแต่ก็ว่าผมคุยทับหน่อยผมลงทั้งตัว
อาจารย์บอยลงตรงไหนลงหัวเต็มๆครับผมอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้ที่ลงเรื่องของณหน้าทองแล้วณเศรษฐีแล้วเนี่ยนะครับผมต้องมีข้อห้ามต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับก็การลงพวกนี้นะครับทำสายหลวงปู่ท่านก็ให้รักษาศีล5นะครับศีล5ท่านบอกว่าศีล5คลุมทุกอย่างแล้วครับก็ไม่ห้ามพวกฟักแฟงแตงไทยอะไรไม่ห้ามห้ามแต่ศีล5ท่านบอกว่าของดีคือศีลนะครับคนดีคือศีล5นะครับถ้าเราทำความดีได้แล้วก็เทพเทวาก็จะรักษาทําไปอย่างนั้นนะครับโอ้ตรงนี้กดไลค์ขอซื้อเลยฮะ2มือเลยผมชอบตรงเนี้ยถ้ามีศีล5ทำความดีแล้วเทพรักษาจะรักษาวันนั้นวันนั้นที่ฤาษีท่านได้มาสอนพวกเรานะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติตัวให้ดีไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเทวดาก็กระโดดออกไปเหมือนกันนะผมชอบมากเลยเนี่ยอยากให้ฤาษีช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นยังไงฮะที่เวลาเทวดาสมมติเราลงของดีไปแล้วเนี่ยนะฮะต่อให้เราลงกับเกจิอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราไม่ทำความดีเนี่ยเราละเรื่องศีลห้าออกไปครับเทวดาหนีเนี่ยมันเป็นยังไงฮะฤาษีครับช่วยเล่านิดนึงครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไปนั่งกับหลวงปู่สองคนนะท่านก็บอกเปรยๆมาว่าของต่างๆเครื่องของคลังต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้ช่วยคนนะคนช่วยคือเทวดาใช่ไหมอย่างนั้นแต่ว่าเครื่องรางต่างๆครับเป็นอนุสติให้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พอเจออันตรายปั๊บคนอยู่ที่เรียกหลวงปู่หงช่วยด้วยหลวงปู่ทวดช่วยด้วยเทวดาพอเห็นว่าคนนึกถึงปั๊บก็จะมาช่วยเหลือใช่ไหมอย่างนั้นนะครับซึ่งของพวกนี้พุทธกุฎพวกพระเครื่องต่างๆคือท่านจะบรรจุคลังจิตลงไปนะครับแล้วก็เทพเทวดาก็จะสัมผัสได้ไงว่าของพวกนี้นะครับมันจะมีพลังครูบาอาจารย์อยู่ถ้าคนนี้พกเนี่ยแล้วเฮ้ยมันทำตัวดีมันไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์รักษาศีลได้ก็จะคุ้มครองรักษาถ้าว่างั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราพกแล้วเราไปทำความชั่วกินเหล้าไปกินเบียร์ไล่ฆ่าคนฆ่าอะไรก็เทวรักคนนี้จากหมดนะครับไม่รักษาเลยถ้าว่าอย่างนั้นคือตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยยังหลงอยู่ในวังวนที่ว่าถ้าเกิดเรามีวัตถุนะวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาจะได้ช่วยเราแต่จริงๆแล้วฤาษีเสกสรรกันเลยบอกว่าได้รับได้เรียนรู้จากหลวงปู่หงมาว่าสิ่งที่เชื่อจริงเนี่ยก็คือเทวดาเทวดาที่อาจจะร่องรอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เวลาเราเรียกท่านเนี่ยบังเอิญว่าวัตถุมงคลตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าเกจิอาจารย์เป็นคนปลุกเสกก็เหมือนกับเรากำลังพกเขาเรียกวิทยุสื่อสารนะท่านผู้ชมนะฮะก็คือวัตถุมงคลเหมือนวิทยุสื่อสารที่จะสื่อสารบอกไปยังเทวดา SOS มาช่วยหนูหน่อยเงี้ยสมมติถูกไหมครับแล้วก็จะลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวไม่ดีนะครับวิทยุสื่อสารนั้นนี้เนี่ยมันก็จะเสื่อมคลื่นไม่ค่อยจะเดินอ่ะอาจจะไม่แบบอาจจะไปเรียกไม่ถึงเนี้ยแต่อีกอย่างที่ผมได้ฟังคือเราชอบคือการเจริญสติและการระลึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่การระลึกถึงครูบาอาจารย์เราจะปลอดภัยทุกแล้วก็จะแคล้วคลาดได้บ่อยครั้งนะงั้นนี่ผมก็คุยได้นิดนึงสิว่าแปลว่าผมนี่เทวดายังได้ยินอยู่นะถือโอกาสแชร์ประสบการณ์เลยครับผมพูดอย่างนี้ว่าอย่างตะปุ้ยนี่นะฮะเจอพูดลูกเก่งๆเนี่ยทุกๆสัปดาห์เนี่ยมีการเติมอยู่ทุกๆสัปดาห์ท่านผู้ชมรู้ไหมผมแอบมาให้ฟังก่อนเข้ารายการเนี่ยนางเจอครูลูกเก่งๆมานางจะขอหมดทุกคนแหละนี่ไม่ใช่เผาแล้วจุดไฟเผาคนนั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะคืออย่างนี้เมื่อวันเสาร์ก็หลังวันอาทิตย์สินะหลังจากที่เราไปลงณหน้าทองณเมตตาเสร็จก็มีธุระย่านลาดพร้าวนะครับก็คือไปจอดรถอยู่ในซอยนึงแหละจอดเป็นชั่วโมงเลยฮะพอจะกลับเนี่ยผมไปที่รถเนี่ยเข้าไปรถเรียบร้อยปุ๊บอุ๊ยอะไรส่องตาผมคือคนวิ่งมาเลยฮะเอาไฟเนี่ยส่องตาผมด้วยนะพร้อมทั้งคำพูดแบบแข็งๆพุ่นๆเนี่ยมาเลยคุณมาจอดนี่ได้ยังไงที่ตรงนี้เนี่ยรู้ไหมคนภายนอกห้ามจอดตะโกนอย่างนี้นะฮะแล้วเอาไฟส่องตาผมด้วยแบบคือพูดง่ายจะเอาเรื่องให้ได้ตอนนั้นผมก็ใจดีสู้เสือนะฮะลงไปด้วยอาการสงบลงจากรถนะฮะแล้วก็ใช้คำพูดนิ่มๆว่าขอโทษนะครับผมมาจากที่อื่นผมไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยบุคคลภายนอกห้ามจอดพอผมพูดจบแค่นั้นนะฮะเสียงแข็งๆเนี่ยกลับเป็นนิ่มลงแล้วมีรอยยิ้มด้วยนะฮะเรื่องไฟส่องตาไม่ต้องพูดลดลงไปนานแล้วอ๋อเหรอครับผมแปลกมากเลยนะจากแข็งๆห้วนๆคือจะเอาเรื่องให้ได้เนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรอครับผมนี่คือน้ำเมตตาครับนี่คือปฏิหารที่ลงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดดีเจปุ้ยสมมุตินะถ้าเกิดลงในเรื่องของเขาเรียกว่านะหนังเหนียวครับผมต้องโดนตีก่อนคือไฟส่องตามาแล้วอ่ะถูกไหมฤาษีถ้าวันนั้นจะฤาษีจริงๆน่าจะลงเหนียวให้เขานะอ้าวครบเลยจะได้โดนด้วยพอลงเหนียวเสร็จปุ๊บนะแทนที่เขาจะเมตตานะเขาทุบแต่ไม่เข้าไงจะได้เลือดไม่ออกไงคือแทนที่จะให้ชงให้ผมไปที่ปลอดภัยนะชงให้ผมเสี่ยงนะจะได้ไม่เจ็บตัวไงหนีแล้วไม่อยากโดนทุบแล้วองค์ที่ผมสังเกตองค์ตรงกลางนี่องค์อะไรสังเกตว่ากุมารอันนี้เทพเป็นเทพกุมารทองครับครับผมก็คือยังไงหลวงปู่ท่านเล่าว่าตอนสมัยทุดงนะครับในป่าเนาะก็ไปเจอปราสาทเก่าครับผมท่านก็
อาศัยว่าพระธุดงค์นก็ไปรุกขมูลอาศัยอยู่ในปราสาทเป็นที่ทำกรรมฐานพอท่านั่งสมาธิปั๊บนะครับก็มีเด็กผิวดำร่างใหญ่นั่นแหละร่างใหญ่ก็ท่านก็บอกเด็กมาจากไหนนั่นแหละก็จับผลักไงก็เอ้ยทำไมมันไม่ล้มผลักไม่ล้มอ่ะดึงก็ไม่ขึ้นยกก็ขึ้นตัวมันหนักอะไรทำไงก็ไม่ล้มแหละแล้วก็เด็กกุมารอ่ะก็เลยกลายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าภูเขาอะครับนั่นแหละก็แล้วก็หดตัวเล็กขึ้นบอกว่าต่อไปถ้าหลวงปู่จะสร้างกุมารทองนะครับเขาจะมาช่วยแล้วก็ให้เป็นกุมารเทพแล้วอันนี้ชื่อพี่เพชรพรหมคุณครับนี่ไงพี่เพชรนั่งอยู่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมือนกันครับเพชรเมื่อกี้ออกเสียงอะไรเด้อเด้อใช่ไหมประจำง่ายๆเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเมอร์ลินเมื่อกี้คือพี่เพชรภาษาตะวันตกครับก็แต่ว่ากุมารพรหมคุณก็มีหลายคนนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วสัญญาตอนนี้เอามาไอ้ดูพี่องค์เดียวก็ครับพอท่านได้ฟันกุมารก็บอกว่าให้ไปหามวลสารจำพวกดินโปร่งแล้วก็สอนวิธีปลูกเสียกให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ท่านก็กลับมาเนาะประเทศไทยแล้วก็ตัวนั้นก็จะสร้างน้ำสร้างป่าไงก็สร้างกุมารทองขึ้นมาก็ประสบการณ์เล่นรถไอ้บังคับเนี่ยครับผมโทรสั่งพิซซ่าเนี่ยสั่งพิซซ่าเองสั่งพิซซ่าเองกุมารนี่แหละนี่ผมได้ยินกุมารบอกเนี่ยอะไรนะอ๋อกุมารจะมาอยู่กับผมขอบคุณมากเมื่อกี้บอกจะอยู่กับผมขอบคุณเออเหรอเดี๋ยวก่อนนะรบกวนนิดนึงย้อนนิดนึงครับมวลสารมีอะไรบ้างครับวัตถุอาถรรพ์ครับก็จะเรียกว่าอาถรรพ์ไหมคงไม่เขาเรียกว่าอะไรคงมาถึงเป็นดินโปร่งนะครับดินโปร่งใช่ดินโปร่งดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวส่องไปทางกล้องนี่แหละครับครับมันจะมีพวกข้าวสารหินพวกกระซับนี่นะครับแต่มวลสารหลักๆก็จะเป็นพวกดินโปร่งครับดินโปร่งที่กุมารบอกว่าต้องไปหาจากนั้นจากนี่มานะครับจากเกษตรกรก้าวบุรีจากไรเนี่ยกุมารมาแล้วก็มาทำครับแล้วก็มาทำเนี่ยพอทำก็อําปัญจุก็ทำการประจุมนตามท่านได้เรียนมานะครับตั้งใบสีบูชาครู5ต้น7ต้น1ต้นขึ้นมาแล้วก็ทัพพีเชิญเข้ามาก็ทำให้กุมารเนี่ยมีฤทธิ์มากขนาดว่าแบบเครื่องเนาะไอ้ที่ว่าสุสังพิซซ่าน่ะครับโทรศัพท์จากกุมารเองด้วยเพราะกุมารชอบพิซซ่านะพิซซ่าหน้าทะเลใครหน้าทะเลด้วยนะครับเขาบอกว่ากุมารรุ่นนี้ต้องอย่าลืมพิซซ่าหน้าทะเลแล้วกุมารองค์นี้ยังมีอยู่ไหมครับหรือหมดแล้วครับหมดแล้วบูชาหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วอ้าวนั่นคืออิชริตเทวะโทรสั่งพิซซ่าบอกหวยบอกอะไรเล่นรถบังคับด้วยหน้าทะเลด้วยนะพิซซ่าใช่อันนี้อิทธิคุณที่คนที่บูชากุมารนี่แหละครับที่มีต่อตัวผู้ที่บูชาประสบการณ์ส่วนมากคนก็จะหวังโชคลาภเป็นหลักครับก็ส่วนใหญ่ก็คือได้เลขว่างั้นเถอะได้โชคได้ลาภคือผมพอมีความรู้เรื่องกุมารบ้างว่าเนี่ยกุมารเทพให้ผลช้ากุมารพายจะให้ผลเร็วกว่าแต่กุมารเทพองค์นี้ให้ผลเร็วเหมือนกุมารพายไม่รู้ยังไงอันนี้คือถามด้วยความเป็นธรรมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่ฤาษีจะพูดนะฮะกล้องจับไว้กุมารเลยนะครับแล้วก็ทางบ้านเลยนะครับใครอยากจะขอเลขกุมารคุณจ้องไว้นะคุณขอไว้นะระหว่างนี้เดี๋ยวก็ฤาษีจะเล่าให้ฟังนะฮะคุณดูคุณจ้องเลยที่กุมารเนี่ยจะมีเลขอะไรดีๆอยู่นะครับนะครับฤาษีเล่าต่อได้เลยครับครับก็อย่างคนที่เอาไปเนาะแล้วก็ค้าขายแล้วก็ค้าขายแล้วก็พวกต้องการโชคลาภเนาะก็บางทีก็ฝันเห็นนะฝันว่ากุมารมาบอกเลยแม่จะเอาเลขไหมล่ะ3ตัวงั้นน่ะบอกว่าเอากันนะไอ้ถูก3ตัว2ตัวก็ถูกบ่อยนะครับบางทีเจ้าของไม่ถูกคนข้างห้องถูกนะครับมีโชคไงถูกทั้งตรงทั้งโต๊ดเลยมั้ยฮะก็เขาก็ถูกเยอะนะกุมารหลวงปู่นะครับก็มีประสบการณ์อย่างเคยมีนะครับที่เป็นเศรษฐีลาวเอาไปเลยนะครับเขาเอาองค์ใหญ่นะครับไป50องค์น่ะเขาไปบูชาเศรษฐีลาวเขาไปบูชาเศรษฐียังไปเลี้ยงเองเลยลาวใช่เขาขายรถ10ล้อไงครับผมเขาว่าเขาขายได้50คันวันนั้นอ่ะแม่ใช่50คัน50 50คัน50คันก็เขาศรัทธามากคือปฏิหาร์อะไรอย่างเงี้ยคือปฏิหาร์เนาะกี่ร้อยล้านนะ50คันเนี่ยคำนวณแล้วมันใจสั่นครับ10ล้อ50คันฮะคันต้องเฉลี่ยคันเท่าไหร่ครับคือกี่ล้านคือที่เอาไปนะองค์ไหนนี่นะองใหญ่เลยนะองใหญ่นะองนี้ผมเคยเห็นที่บ้านใช่องใหญ่เลยก็สมน้ำสมเนื้อนะกับ10ล้อก็องใหญ่นะ10องค์50ท่านผู้ชมครับอยู่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะขอเลยครับผมบอกว่าขอเลยนะอย่าลืมนะกุมารชอบพิซซ่าหน้าทะเลชอบมากครับอย่างนึงคืออยากจะเสริมบ้านถ้าเกิดว่าเกิดได้อะไรขึ้นมาครับผมไว้ค่อยนัดกันเพราะว่าองนี้อยู่บ้านอาจารย์ขวัญใช่ไหมครับใช่ครับอยู่บ้านอาจารย์ขวัญท่านผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยพากันไปตอนนี้ฮะถึงเนี่ยกล้องหน้าจอกล้องฟีดอยู่ตอนนี้ใครมีจิตร่วมกับท่านหรือท่านจะโดนบันดาลใครอยากให้ท่านใกล้จะถึงเวลาละมาลืนนี้ละเร็วๆนี้ฮะอยากให้ท่านตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับว่าจะขอจากกุมารน้องเพชรเนี่ยกุมารเพชรเนี่ยตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีให้บูชาแล้วตั้งใจอธิษฐานดีๆครับ
นั่งสมาธินี่แล้วดึงดูดมาเยอะๆแล้วถ้าได้อ่ะถ้าได้นะถ้าได้อ่ะคือจริงๆบ้านอาจารย์ขวัญก็ไม่ไกลอ่ะนะครับแต่เรารู้สึกไกลเมืองทองครับเมืองทองเองนะไม่ใช่สิเมืองเอกนั่งสิแต่เราอยู่ปิ่นเก้าไงครับก็เลยธรรมดาเอาเป็นว่าเรื่องนี้นี่ให้คุณผู้ชมภาวนาจิตไปนิ่งๆถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนปากกาอันนี้แหละครับมันเชิญเลยครับคล้ายๆปากกาครับอันนี้เจ็บปุ้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นปากกาครูนะครับปากกาครูใช่ครับถือว่าเป็นวิชาสุดยอดของหลวงปู่หงของเราเลยนะครับครับผมเป็นวิชาที่ท่านมหาฤาษีนะครับท่านมาได้สอนหลวงปู่นะครับว่าให้หาธรรมของขลังที่หามาง่ายแล้วก็มีอานุภาพเป็นพันประการท่านมหาฤาษีใช่ครับแล้วก็มาสอนวิชาการเขียนยันอันในปากกาต่างๆแล้วก็บอกว่าวิชานี้นะครับเป็นวิชาคู่บารมีท่านให้ตายไปกับตัวสอนใครไม่ได้ก็เลยมีใครรับการสืบทอดเลยวิชาปากกาครูครับครับแต่ว่าท่านอนุญาตว่าสามารถเอาไปต่อเสียของได้สุดยอดครับต่อเสกขอให้มันขลังได้เสกตะกุดเสกพระเครื่องก็เหมือนกับตัวนี้เป็นตัวจูนพลังงานจะแผ่ไปยังวัตถุมงคลคิดถึงไหมแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนั้นเลยเหรอเป็นปากกาเพราะจริงๆอย่างที่ฤาษีพูดนะว่าสิ่งที่สามารถที่จะทำได้เป็นหมื่นสิ่งนะครับปากกาท่านผู้ชมคุณสามารถเซ็นสัญญาให้กับสร้างสะพานได้คุณเซ็นสัญญาอะไรก็ได้ก็ด้วยปากกาถูกไหมฮะปากกาคุณสามารถที่เขียนให้คนเนี่ยดีได้รายได้ก็คือปากกาถูกไหมฮะผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบกุศโลบายที่ชัดเจนนะนะครับงั้นก็เอาหมึกเรียกว่าเอาหมึกปากกาเนี่ยหมดก็เขียนจานเปลี่ยนหมึกได้ได้ครับหมดก็เปลี่ยนไม่ได้สำคัญอยู่ที่ตัวปากกาท่านจานอาคารนะครับตัวได้ท่านจานสี่แถวหน้าร้อยกว่าบทถ้าว่างั้นนะครับจานลงในนี้เป็นคาถาเฉพาะที่ว่าไม่มีใครเรียนได้เลยแล้วสำคัญท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยเวลาพกปากกาเนี่ยขึ้นเครื่องก็ไม่ง่ายด้วยคือถ้าเป็นมีดหมอเนี่ยผมเจอบ่อยนะและพวกบรรดาพวกเราพวกหมอดูเอ่ยพวกนักเนี่ยนะฮะสมมติเราจะขึ้นเครื่องเนี่ยเป็นยังไงผมเคยนะผมมีมีดหมออยู่ด้านหนึ่งนะของผมเนี่ยผมขึ้นไม่รู้กี่สิบรอบนะไม่โดนมาโดนรอบสุดท้ายผมจะไปแพร่ทำจากอะไรมีดหมอเป็นเหล็กเลยครับพกอาวุธเลยครับเขาก็ว่าพกอาวุธนั่นแหละทุกทีไม่เคยโดนนะเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นโดนคราวนี้บอกว่าปากกาเนี่ยสามารถหมึกเนี่ยสามารถใช้จานได้เขียนได้เนี่ยผมไปเห็นเนี่ยมันลิงก์กันไหมระหว่างแบงค์ที่มีลายอักขระเนี่ยครับมันลิงก์กันได้ไหมมันคือมันเกี่ยวข้องกันไหมเขียนโดยปากกาใช่เปล่าครับแบงค์จะเป็นเมจิกใหญ่นะครับอ๋อคนละอันกันคนละอันกันก็อันนี้จะเป็นลายท่านผู้ชมดูเลขให้ดีนะดูในมือดีผมให้ดูเลขเลยนะฮะเดี๋ยวอันฤาษีตั้งเฉยๆนะครับช่วยซูมตัวเลขเลยครับเด็กอื่นไม่ต้องซูม3ตัวหลังด้วยใช่ไหมครับเรื่องของคุณบอยจะดูบ้างใช่ไหมจะสามตัวหลังครับสามตัวหลังผมพิมพ์เลยนะ497น่าเห็นไหมมันเป็นเลขจากในแบงค์นะฮะในแบงค์นะผมว่าเวิร์กนะฮะท่านผู้ชมแล้วลายมือที่เขียนนี่คือลายมือของใครครับหลวงปู่เขียนเองครับอะไรหลวงปู่ผมเป็นคนเขียนเองด้วยไม่เนี่ยบุญตาไม่ได้เห็นเนี่ยสาธุฮะว่าแล้วเดี๋ยวหยุดเรื่องเลขนิดนึงฮะผมจะถามเลยครับว่าอิทธิคุณแบงค์ที่มีลายมือของหลวงปู่หงเนี่ยด้านไหนบ้างประสบการณ์เป็นไงก็ไปยาวเลยสำหรับเป็นโภคทรัพย์นะครับแล้วก็โภคทรัพย์คือเป็นเหมือนกับเอาไว้ติดเป็นขวัญถุงแล้วก็สามารถป้องกันตัวได้ด้วยยังไงป้องกันตัวท่านบอกว่ามีประสบการณ์ไหมเล่ามีครับถือว่าชุกเฉินเจออันตรายเนี่ยให้ใส่บนหัวอย่างนี้นะครับแล้วยังหายตัวได้จะโดนผู้ร้ายได้มีไม่มีเคยมีใครรอดไหมฮะมีแบบมีผู้หญิงอ่ะครับผมมีผู้หญิงบอกว่าตอนอยู่เขมรนะครับก็พวกเขมรแดงมันจะทำอันตรายไงก็เอาแบงค์ใส่บนหัวกันแล้วยังไงฮะก็มองไม่เห็นบังหายตัวบังหายตัวเหมือนไม่ใช่ดินจาเลยไหมฮะเทวดาบังให้มองไม่เห็นคืออารมณ์ประมาณว่าเนี่ยวิ่งมาแล้วจะมาจี้เต็มที่เลยพอผู้หญิงนั้นก็เอาแบงค์แล้วมาสองคนด้วยนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะไม่เห็นเหมือนหายไปเลยโอ้โหแล้วโจรไม่หลอนแย่เหรออยู่ดีหายตัวได้อะ Amazing อะแต่จริงๆนะแต่ว่าหลอนก็เขาเรียกว่าผีหลอกเหมือนกันนะอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เขียนลงไปในข่าวหรือใน Facebook หรือในไหนนะฮะที่เคยมีเขียนนะใช่ไหมใช่ครับเคยมีเขียนที่ว่าเคยลงที่ว่าไอ้ท่านบอกว่าอาแบงค์นี้อธิษฐานจิตแล้วนี่อาแม่ธรณีจะรักษาเทพภูเขาครูฤาษีจะรักษาเนี่ยเวลาไปไหนก็ให้ใส่บนหัวฉุกเฉินเนี่ยท่องนเมติภาวนาไปเนี่ยอาแม่ธรณีจะบังไว้คือเทพเทวาจะมาบังให้เราให้คนทั่วมองไม่เห็นมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าเราเนี่ยอยู่บนพื้นธรณีเนี่ยหนีแม่ธรณีไม่พ้นนะฮะอยู่ตรงไหนแม่ธรณีคุ้มครองเราหมดล่ะนะครับเพราะเราเนี่ยหลวงปู่หงถึงได้เชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าภาวนาถึงแม่ธรณีนเมติเนี่ยก็คือหัวใจแม่ธรณีนะครับท่านเจอแม่โทรีตั้งแต่เป็นเนนนะครับหลวงปู่น่ะแล้วก็คือว่าวัดหลวงปู่หรือตัวหลวงปู่นะครับแม่โทรีอุปถัมภ์ฮะคือว่าท่านเนี่ยสามารถเจอ
ม่ธรณีได้ทุกเวลาตามที่อยากเจอครับผมเป็นเหมือนกับบุญของท่านนะครับว่าแม่ท่านเนี่ยเมตตาต่อองค์หลวงปู่มากก็ปกปักรักษาตลอดมาจนอย่างนี้นะอย่างคราวก่อนที่ว่าน้ำท่วมน้ำท่วมนะแม่ก็มาบอกนะว่ารังสิตน้ำมันจะท่วมก็มีใครเชื่อบอกไว้ซื้อเรือไว้เลยผมแม่ธรณีบอกท่วมจริงท่วมจริงแล้วจะตรงกับพระแม่ธรณีจะตรงกับศาสตร์ตะวันตกซึ่งก็มีเหมือนกันชื่อพระแม่ไกรอาพระแม่ไกรอาก็คือเป็นพระแม่ธรณีของทางฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกันคือจะบอกว่าถือยังไงทั่วโลกมีแล้วอย่างแม่ธรณีของวัดหลวงปู่หงนะเป็นปางยืนนะมีปางยืนปางนั่งก็มีครับปางนั่งครับผมเพราะผมเคยเห็นปางยืนที่12ปันนาครับผมชอบมากเลยยืนบิดสวยมากเลยอ่ะแล้วเจอของหลวงปู่ก็เป็นยืนก็มีครับสวยจริงๆครับคือตอนนี้ผมคงต้องขอต่อเวลาเจ็บแล้วเพราะเมื่อกี้ไปตอนไปเจอเลขไงเลยยืดเยื้อเลยนะบังเอิญไปเห็นพระองค์นี้ฮะครับผมก็เลยต้องถามขอเวลาต่อเวลาเจ็บ5นาทีให้ฤาษีว่านี่เป็นพระอะไรครับอันนี้นะคือพระพุทธจอมขวัญบรมครูนะครับยังไงครับพุทธจอมขวัญบรมครูนะครับซึ่งเป็นพระที่เดี๋ยวให้ครูบารมีนะครับท่านผู้ชมครับขอพรจากพระพุทธจอมขวัญบรมครูนะครับเป็นพระผู้บารมีของหลวงปู่เลยนะครับอ๋อเหรอฮะซึ่งท่านบอกว่าได้จากอุปัชฌาย์ของท่านนะครับมอบให้มาฮะตัวประทังชีวิตอาจารย์หันอันเราครับเห็นไหมฮะครับได้จากอุปัชฌาย์ของหลวงปู่หงเลยถ้าไม่ต่อเวลาเจ็บไม่พูดถึงเสียดายแย่ครับครับผมเป็นพระประจำตัวท่านเลยใช่ครับท่านพกติดตัวตลอดเวลาของท่านไปทุดงแล้วก็ตอนแก่ท่านก็พึ่งเอาไว้ในเทียนครูของท่านกระถางท่านก็เลยท่านเลยให้จัดสร้างขึ้นมานะครับจำลองจะองค์ของท่านใหม่อีกทีนึงสร้างให้ศิลปหาได้มีโอกาสได้บูชาพระบรมครูของท่านด้วยครับผมนี่นะครับสาธุครับสาธุอิทธิคุณแล้วก็บารมีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมครับจงฝันใช่ไหมครับครับผมก็เยอะนะครับก็พวกแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆอย่างบางคนธุรกิจตกต่ำก็พระบูชาก็จะรุ่งเรืองขึ้นด้วยอนุภาพของครูองค์นี้นะครับเป็นตัวแทนของครู500พระองค์นะครับครับก็คือว่าเราลึกนึกถึงก็จะเป็นเทพเจ้าทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมก็จะรับรู้หมดว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับครับเวลาเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าแต่ก่อนนะท่านรักษาคนหายเป็นพันเลยนะครับสมัยสงครามน่ะอ๋อเหรอนั่นแหละท่านก็ทั้งภาวนาทั้งขอบารมีพระบารมีครูให้ช่วยพระคุณของพระองค์ใช่ครับองค์นี้ใช่มั้ยครับผมใช่แหมเสียดายนี่ผมกำลังตื่นเต้นนี่เวลาไล่หลังมาแล้วเสียดายครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับฤาษีเสกสรรนะครับขอบคุณมากครับมาจะบอกว่าจริงๆท่านผู้ชมครับเรื่องราวของฤาษีเสกสรรก็ดีเรื่องราวของหลวงปู่หงก็ดีนะฮะเล่ากัน3วัน7คืนก็ไม่จบถูกต้องนะวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเราได้เชิญฤาษีเสกสรรมาเนี่ยเรียกมาเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยนะดีเจปุ้ยนะเราจะเชิญฤาษีเสกสรรมาคุยอีกมีอีกหลายอย่างเป็นเรื่องถูกต้องครับลงลึกๆแล้วจะตื่นเต้นกว่านี้คนลุกกว่านี้ใช่ครับผมนะแต่ท่านผู้ชมเองเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปเพราะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญถึง3ช่วงครับนะช่วงแรกก็คือฤาษีเสกสรรนะครับช่วงที่2ใครครับดีเจปุ้ยเป็นครูเอ็มครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงครูเอ็มขอย้ำไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวไว้ช่วงท้ายเรามีพิธีมหามงคลครับนั่นก็คือพิธีคเนศจตุรถีครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของวันเกิดของพระพิฆเนศนะฮะเราก็เลยได้เชิญนะฮะให้มาทำพิธีครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ถึงบ้านเลยแล้วบอกใหญ่มากครับเพราะว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับแล้วเตรียมตัวมาที่ผมบอกว่าครบเซตจริงๆนะครับผมไปแอบดูแล้วนะฮะเครื่องบูชาพระพิฆเนศเยอะจริงๆครับนั้นในจุดตรงนี้ท่านผู้ชมเองนะครับอยู่บ้านก็บูชาพระพิฆเนศได้เพราะพระพิฆเนศเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความสำเร็จนะฮะการจัดอุปสรรคและที่สำคัญเลยนะใครอยากรวยใครอยากเฮงใครอยากมีความสุขเราต้องอยู่ดูรายการเราจนจบเลยถูกต้องครับผมครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ต้องเบรกก่อนเชิญนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้พบกับครูอีกท่านหนึ่งครับครูเอ็มสายเนี่ยผมบอกว่าก็ไม่แพ้กันล่ะครับครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ชมนะพักสักครู่ผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำท่าก่อนสัก3นาทีเนาะครับผมพัก3นาทีท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่ครับครับครับผม